เฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยลูกไซเลนเฮดแม่มดน้อย EP 1เลิฟลี่แฟมิลี่อย่าพูดเป็นแม่มดไม่ดีจังเลยไปไหนมาไหนได้สบายเอ๊ะนั่นมันหมูนกอีกานี่ทำไมเยอะจังจะไปไหนกันหรออย่าพูดอุ๊ยเหมือนอีกาจะบินเข้ามาใกล้เราเลยนะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาช่วยด้วยแม่มดจับจ่าหลอกฟ้าลองแจ้งตำรวจดูไหมเผื่อเขามีอาวุธจะไปกลัวอะไรเรามีกันตั้ง3คนลุยเลยพี่ฟ้าใช่ๆลุยเลยโอ๊ยปวดหลังจังเลยเอาไงดีพี่ฟ้าเรามีกันตั้ง3คนจะกลัวอะไรพี่ฟ้าพี่ฝนเขาถามว่าเอาไงดีไม่ได้ถามว่าพวกเรามีกี่คนนั่นแหละก็เรามีกันตั้ง3คนก็ลุยไปเลยไงฝนปีกซ้ายฟองน้ำปีกขวาเดี๋ยวพี่เป็นกองหน้าเองค่ะพี่ฟ้ามาโกหกผอ.นะผอ.ไม่ชอบฮะทำนี่อะไรเนี่ยไม่ต้องมาทำกันแฉะไฉเลยขึ้นไปนอนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นผอ.จะตัดคะแนนจิตนิสัยทุกคนเลยค่ะผอ.ดีมากฮะเป็นแม่มดใช่หนูเป็นแม่มดมาจากท้องฟ้าอุ๊ยแม่มดมีจริงเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิเคยเห็นกันในทีวีจะไม่ขึ้นมารอกันอีกเหรอหนูว่านะเราต้องขึ้นไปคุยกันต่อในห้องไม่งั้นเดี๋ยวพออจะลงมาอีกใช่ๆแล้วเราจะพาขึ้นไปยังไงล่ะเดี๋ยวพออก็เห็นไม่ยากฉันมีวิธีทำไมต้องเถียงกันด้วยในเมื่อหนูก็หาเจอแล้วอะไรเนี่ยอย่าดิอยู่เฉยๆโอ๊ยหนูบอกแล้วว่าหนูหายตัวได้จะจับหนูใส่ถุงดำทำไมเนี่ยนั่นน่ะสิฝนทำไมไม่ดูก่อนเลยหนูเหรอพี่ฟ้าไม่ใช่เธอก็ต้องเป็นฟองน้ำโอ๊ยพี่ฟ้านั่นแหละเหรอโอ๊ยไม่ต้องเถียงกันว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรอคะที่นี่น่ะเหรอคือโรงเรียนประจำใช่พวกเราเป็นนักเรียนประจำนี่ฝนนะส่วนพี่สวยสุดฟ้าส่วนนี่ต้องสุดฟองน้ำยินดีที่รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักนะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะว่าแต่เธอชื่ออะไรหรอหนูหรอหนูชื่อมะลองกองแกงมะนาวมะแนงมะมะลองงงเงงงงเงงอับจะไปดิดิดิเนี่ยโอ้ยทำไมทำไมปุ้งเกี้ยมเลยโอ้ยชื่อยาวแบบเนี้ยพวกเราจำกันไม่ได้หรอกพี่ฟ้าตั้งชื่อให้ใหม่เลย
เธอตกลงมาจากบนท้องฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะบนท้องฟ้าก็ต้องมีดวงดาวชื่อดาวตกแง่ไม่เอาอ่ะไม่ชอบใช่คนอะไรจะชื่อดาวตกบนท้องฟ้าต้องชื่อดาวลนโอ้ยไปกันใหญ่แล้วไม่เอาชื่อดาวล่วงล่ะไม่เอาไม่ต้องตกไม่ต้องหล่นไม่ต้องล่วงได้ไหมได้งั้นชื่อน้องดาวโปเช่สุดยอดเลยชื่อนี้น้องดาวขอจังเลยชื่อนี้ชื่อนี้นอนกันยากโหนอนแล้วค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะผอ.สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะครูจิรายุครูจิรายุครูจิรายุดูสิครูจิรายุสงสัยฝันไปไกลถึงต่างประเทศมันน่าแต่งเดือนไหมเนี่ยขอโทษครับผอ.เอาล่ะทุกคนนั่งลงได้ขอบคุณค่ะคุณครูนั่นนักเรียนใหม่ที่หนูฟ้าฝากเข้ามาหรอค่ะคุณครูสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องดาวค่ะเป็นนักเรียนใหม่ยินดีต้อนรับนะถ้าเรียนไม่ทันก็ถามเป็นพี่เขานะค่ะผอ.เอาล่ะผอ.มีข่าวจะมาแจ้งเราจะมีการสอบเก็บคะแนนในวันพุธที่จะมาถึงนี้หวังว่าพวกเราจะเตรียมพร้อมกันแล้วนะโดยการสอบครั้งนี้ถ้าใครสอบไม่ผ่านผอ.จะไล่ออกทันทีโหทำไมอ่ะทำไมฝนใจเย็นๆชีวิตมันมีทางออกเสมอไม่อ่ะพี่ฟ้าไม่เข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจพี่ก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันฮะพี่ฟ้าก็ไม่ได้อ่านหนังสือสอบเหมือนกันหรอใช่แล้วแกจะร้องไห้ทำไมเนี่ยไม่เข้าใจใช่หนูก็ไม่เข้าใจพี่ฝนพี่ฝนเป็นอะไรใครทำพี่ฟองน้ำน้องดาวพี่ยังไม่ได้อ่านหนังสือสอบเลยโอ๊ยพี่ฝนหนูก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันเอ้าเหรองั้นแสดงว่าพวกเราก็อยู่แก๊งเดียวกันแล้วเย้ฝนเอ้ยเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะฟ้า นั่นมันตัวใช่เป็ดไซเรนเฮดพี่ฟ้าอย่าเข้าไปใกล้เสียงมันอันตรายมากเลยนะใช่แต่ว่ามันยังเป็นลูกมันน่าจะยังไม่อันตรายฟ้าอย่าเลยโอ๊ยแล้วสิเป็ดไซเรนเฮดพี่ฟ้ารีบไปเถอะเดี๋ยวพ่อกับแม่มันมาไม่พี่จะเอามันไปเลี้ยงมันน่ารักดีน้องดาวว่าอย่าดีกว่าเดี๋ยวพ่อแม่เขามาเหมือนที่พี่ฝนพูดไม่พี่เป็นหัวหน้าห้องพี่จะเอาไปเลี้ยงที่โรงเรียนทำไงดีอะทำไงดีอ๋องั้นเดี๋ยวน้องดาวขอใช้สิทธิ์บอร์ดดีกว่าช่วยกันบอกหน่อยนะคะว่าจะให้พี่ฟ้าเอาเป็ดไซเรนเฮดไปเลี้ยงที่โรงเรียนหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน10,000ไลค์ด้วยนะคะโหวตกันในเยอะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเริ่มเริ่มนะคะอย่าเลยเดี๋ยวพ่อแม่มันก็ตามมาหรอกเดี๋ยวมันมาหลังพูดเลยนะ1 2 3ทำไมอ่ะอ๋อซะตาโตอยู่1 2 3สอบซะเป็นไปได้ไหมสองซ้ำสองซ้ำไม่งั้นเดี๋ยวพอจะลงมาอีกสองซ้ำสวัสดีค่ะอันนี้สองซ้ำจริง
Lovely Family